สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดพอลาเทเลอร์กลายเป็นไม้ลูก3จบรัก13ปีทิ้งฐานะสะใภ้เศรษฐีเมืองฮ่องกงกลายเป็นเรื่องราวที่สร้างความตกใจให้กับแฟนๆอยู่ไม่น้อยจากกรณีที่พอลาเทเลอร์ได้ออกมาประกาศว่าตอนนี้ได้ยุติสถานะสามีภรรยากับเอ็ดเวิร์ดบัตเทอรี่ลงแล้วเหลือแค่สถานะเพื่อนและพ่อแม่ที่ดีของลูกทั้งที่ตลอดระยะเวลา12ปีทั้งคู่มีความรักที่น่าอิจฉาและมีทายาทสุดน่ารักด้วยกันถึง3คนอย่างน้องไลลาน้องลูก้าและน้องลูเอลล่าซึ่งหากย้อนรอยชีวิตรักสาวพอล่ากับหนุ่มเอ็ดเวิร์ดนักธุรกิจลูกครึ่งฮ่องกงอังกฤษความรักของทั้งคู่เกิดจากพี่สาวของฝ่ายชายที่เป็นแม่สื่อให้มาพบกันโดยพบกันครั้งแรกทั้งคู่ก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่ของกันและกันทันทีพอล่าคบหากับเอ็ดเวิร์ดได้ปีกว่าๆฝ่ายหญิงก็ประกาศข่าวดีเตรียมสละโสดโดยจัดพิธีหมั้นต้นปี2553จดทะเบียนสมรส6ธันวาคม2553และจัดพิธีฉลองมงคลสมรสในวันที่22ธันวาคม2553ในงานแต่งเอ็ดเวิร์ดได้เล่าว่ายากจะอธิบายความรู้สึกได้ตนมองหาคนแบบพอล่ามานานดีใจที่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันเอ็ดเวิร์ดยังได้พูดอีกว่าการแต่งงานครั้งนี้จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่สาวพอล่าก็เผยว่ามีความสุขที่สุดที่วันนี้เจ้าบ่าวคือเอ็ดเวิร์ดมันเป็นคำอธิบายยากมากไม่มีในเด็กชนรีแต่เป็นแบบในหนังที่เจอกันแล้วก็ชอบกันเลยซึ่งภายหลังจากแต่งงานแล้วพอล่าก็ได้ย้ายไปอยู่กับสามีที่ฮ่องกงจนมีลูกด้วยกัน3คนก่อนย้ายไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษเรื่องราวของทั้งคู่แฟนๆได้รับรู้ผ่าน Instagram โดยแฟนๆติดตามภาพลูกๆใน Instagram เสมอรวมทั้งการกลับมาเยือนบ้านเกิดได้เจอนักข่าวและได้อัปเดตเรื่องราวชีวิตเป็นครั้งคราวโดยระหว่าง12ปีพอล่ามีลือเตียงหัก2ครั้งโดยในปี55พอล่าได้ออกมาโต้ข่าวลือเตียงหักรักร้าวไม่เป็นความจริงพร้อมบอกคำๆว่าค่อนข้างงงเพราะหลังมีข่าวเตียงหักก็มีข่าวว่าตั้งครรภ์ลูกคนที่2ซึ่งไม่ใช่ความจริงทิ้งช่วงไปหลายปีในปี60พอล่ากับเอ็ดเวิร์ดได้จูงมือมาเคลียร์ข่าวลือเตียงหักอีกรอบโดยเผยว่าไม่รู้ข่าวนี้มาก่อนเพราะไม่ได้อยู่เมืองไทยไม่เครียดเพราะต้องมีข่าวแบบนี้อยู่เรื่อยๆและไม่ต้องสยบข่าวอะไรไม่ซีเรียสคอนเฟิร์มว่าขาเตียงยังแข็งแรงแต่ล่าสุดวันนี้พอล่าก็ทำแฟนๆต้องเซอร์ไพรส์และช็อกไปตามๆกันหลังออกมาประกาศว่าได้เลิกรากันแล้วปิดฉากชีวิตสามีภรรยาที่มีร่วมกันมานานถึง12ปีท่ามกลางความเสียดายของแฟนๆจำนวนมากท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากเดอะลีกขอบคุณครับ